มหาสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่นะครับของจังหวัดลพบุรีของเราเป็นเรื่องราวของประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างช้านานวันนี้ผมนำทุกท่านมาที่เทศบาลตำบลเขาพระงามครับนำโดยท่านนายกคุณสวัสดิ์ถือคงครับนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้มหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยเราสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกับประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามปีนี้ครับอยากให้นายกเล่าให้ฟังนิดนึงครับครับปีนี้เป็นปีที่11นะครับเราจัดงานกันมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นมหาสงกรานต์ของตำบลเขาพระงามซึ่งเทศบาลตำบลเขาพระงามเนี่ยร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับเราเริ่มคิดกันมาตั้งแต่11ปีที่แล้วอ้อ11เราหยุดไป3ปีนะครับ14ปีที่แล้วว่าเราอยากจะมีประเพณีดีงามที่สืบต่อกันชั่วลูกชั่วหลานเราจะทำอะไรกันดีนะครับจนตกผลึกกันว่าจัดชักพระหลวงพ่อพระงามในวันสงกรานต์นะครับก็เลยตีซะว่าวัดเขาพระงามเนี่ยเป็นมีการส่งน้ำพระในวันที่15เมษายนของทุกปีก็เลยยึดวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราจะจัดงานชักพระหลวงพ่อพระงามหลวงพ่อพระงามนี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวตำบลเขาพระงามแล้วก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลพบุรีเราด้วยมีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ด้วยครับปีนี้หลวงพ่อพระงามของเราเนี่ยอายุ112ปีครับครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามอยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาพระงามอยากให้ทุกคนนั้นได้มากราบสักการะขอพรพระเขาพระงามที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยของเรานะครับประเพณีนี้11ปีแล้วที่จัดมาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะเราจะมีการประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามจำลองโดยการอัญเชิญมาร่วมกันในกิจกรรม บรรยากาศจะเป็นยังไงครับครับ เราได้อัญเชิญหลวงพ่อพระงามจำลองมาประดิษฐานที่บุษบกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุษบกเราไม่มีล้อนะครับ เป็นฐานไม้ดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะเคลื่อนต้องมีการรวมใจรวมพลังรวมแรงศรัทธาในการที่ชักพระองค์ท่านเนี่ยนะครับไปตามชุมชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือผู้สูงอายุซึ่งบางท่านเนี่ยไม่มีโอกาสออกจากบ้านเลยก็มาอยู่หน้าบ้านแล้วมาส่งน้ำพระแล้วขอพรท่านได้นะครับซึ่งระยะทางเนี่ยประมาณ4กิโลนะครับเราก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขร่วมแรงร่วมใจพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่เชือกนี่ยาว99เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยต้องช่วยกันต้องช่วยกันเลื่อนเลื่อนครับพลังศรัทธาดึงครับระยะทาง4กว่ากิโลเมตรโอ้โหก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับก็เมื่อ14ปีที่แล้วเราก็เกรงเหมือนกันว่าจะไม่มีคนออกมาเพราะเป็นครั้งแรกนะครับแต่พอผ่านไปจนครั้งเนี้ยนะครับหลังจากที่เราหยุดโควิดไปแล้วปีที่แล้วเรากลับมาในปีที่10เนี่ยและปีนี้ปีที่11เนี่ยเรามั่นใจครับว่าจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมากันเยอะนะครับวันที่รอคอยใช่ครับปีมีแค่ครั้งเดียวปีที่แล้วนี่ คนเยอะมากครับบรรยากาศของการเลื่อนเนี่ยฮะนอกเหนือจากพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศชาวต่างจังหวัดด้วยนะฮะในขบวนยังมีความสวยงามครับมีอลังการนางสงกรานต์นะครับมีรถบุพชาติมีนางสงกรานต์มีเทพบุตรเทพธิดานะครับมาอยู่ในขบวนด้วยมีรถแห่นะครับสนุกสนานเสริมความสนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชนและเล่นน้ำระหว่างทางครับชุ่มฉ่ำตลอดเส้นทางใช่ครับและขณะเดียวกันเนี่ยตลอดเส้นทางก็จะมีผู้ที่ออกมานะทั้งน้ำทั้งอาหารโอ้โหครับมีโรงทานตลอดเส้นทางครับแล้วก็ทุกคนจะช่วยกันออกมาชักพระคนที่มีแรงเหมือนผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถเดินครบ4กิโลได้เนี่ยท่านก็จะออกมาจับเชือกชักตามกำลังที่ไหวนะครับเพื่ออย่างน้อยเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับ11ปีแล้วนะครับกับการจัดงานประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามในเทศกาลสงกรานต์ที่เขาพระงามลพบุรีถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าคนทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบว่า15เมษายนของทุกปีเรามาเจอกันที่นี่ครับผมใช่ไหมครับครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วเชื่อมั่นเหลือเกินว่าปีนี้จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมหาศาลเพราะว่าประเพณีนี้นะครับ1ปีมีแค่ครั้งเดียวพอมาถึงวัดแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกอันนี้สำคัญเลยครับผมก็ย้อนไปนิดนึงนะครับว่าปีนี้เราร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยจังหวัดลพบุรีนะครับสาขาจังหวัดลพบุรีวัฒนธรรมจังหวัดครับประชาธรรมจังหวัดหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทหารในพื้นที่ด้วยที่ส่งกำลังพลนะครับมาช่วย
ในขบวนอันนี้กองกำลังสำคัญเลยใช่ครับเพราะว่ากำลังหลักของเรานะครับที่จะมาช่วยแต่งตัวเป็นเทวดาด้วยนะครับและอยู่ในขบวนด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายหน่วยงานที่มาช่วยกันที่มาช่วยกันนะครับว่าจะมี Wi-Fi ครับใช่ไหมฮะก็มี Wi-Fi ฟรีในงานจาก NT ด้วยนะครับคือคักทีเดียวครับเมื่อกี้อะไรท่านพอถึงวัดแล้วเป็นไงคุณสิงห์หนไปวัดในช่วงที่ขบวนถึงวัดเนี่ยฮะเป็นไงครับจะตกใจเพราะว่าคนเนี่ยมหาศาลครับคนมหาศาลพอเข้าประตูใกล้เข้าประตูวัดนี่เชือกนี่ไม่มีที่จับเลยนะครับแล้วขบวนแล้วก็คนเนี่ยเต็มวัดครับเต็มวัดมากนะครับที่เข้าไปอยู่ในวัดครับซึ่งเราไม่เคยเห็นนะคนเต็มวัดขนาดนี้เขารอแล้วล่ะเขารอกันจะกลับเข้ามาคนที่ไม่ไหวก็มารออยู่ที่วัด คนที่ไหวก็เดินตลอดเส้นทาง หรือคนไหวก็จะเข้าออกในระหว่างทางนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยพอเราไปถึงเนี่ยเราใช้รวมใจกันนะครับได้ส่งน้ำพระขอพรพระสงฆ์นะครับของวัดเขาพระงามแล้วหลังจากนั้นเราก็มาขอพรผู้สูงอายุซึ่งปีนี้เราได้รวมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในตำบลเขาพระงามเนี่ยถึง240คนเยอะมากชุมชนบ้านเรานานๆทีเราจะขอพรผู้สูงอายุพระสงฆ์และขอพรผู้สูงอายุถึง240ท่านเนี่ยเป็นมงคลชีวิตมากครับพร40ของผู้สูงอายุนี่ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตมากๆนะฮะถ้ารวมอายุนี่คงสุดยอดนะฮะครับเป็นพันนะฮะเราก็มาร่วมประเพณีอันงดงามนี้แล้วยังมีโรงทานมีโรงทานครับได้อิ่มหนำสำราญกันนะครับเต็มที่ครับนะจากผู้ใจดีมาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ที่สำคัญก็ยังสนุกสนานชุ่มฉ่ำรำวงนะครับก็งานสงกรานต์บ้านเราโรงทานก็จะมีทั้งตลอดเส้นทางนะครับกับที่วัดที่วัดด้วยครับส่วนดนตรีเนี่ยก็จะมีรถแห่ตลอดเส้นทางเหมือนกันแล้วก็ที่วัดเล่นต่อครับประมาณสักถึง1ทุ่มหรือว่า6โมงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะแยกย้ายกันเพราะว่าเราเหนื่อยกันมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วครับวันนั้นก็คงจะเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งสำคัญของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศบอกต่อๆกันไปนะครับสงกรานต์ปีนี้มาที่เขาพระงามลพบุรีย้ำอีกครั้งครับท่านครับครับสงกรานต์ปีนี้นะครับเป็นสงกรานต์ที่เราคิดว่าเราตั้งใจมากๆที่จะให้งานชักผ้าหลวงพ่อพระงามเนี่ยเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับวันที่15เมษายน2567นี้นะครับเชิญชวนทุกท่านเนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็จังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลเขาพระงามเนี่ยออกมากันเยอะๆครับมาร่วมพิธีชักผ้าหลวงพ่อพระงามเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับบ่ายโมงตรงไปต้นไปครับเราเริ่มต้นเดินนะครับจนถึงเย็นเพื่อที่จะมาส่งน้ำมาแล้วขอพรผู้สูงอายุด้วยกันครับพลังบุญแห่งศรัทธาชุ่มฉ่ำงานมหาสงกรานต์ที่ตำบลเขาพระงาม15เมษายนนี้บ่ายโมงตรงเรามาเจอกันที่วัดเขาพระงามนะครับขอบคุณมากครับนายกครับสวัสดีครับขอบคุณครับไม่ควรพลาดนะเทศบาลตำบลเขาพระงามขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์งานบุญใหญ่ปี2567ในวันจันทร์ที่15เมษายนณวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารวัดเขาพระงามลพบุรีขอพรหลวงพ่อใหญ่อายุ112ปีและร่วมชักพระหลวงพ่อพระงามจำลองด้วยเชือกยาวกว่า99เมตรบนเส้นทางกว่า4กิโลเมตรเพื่อรับบุญใหญ่อภิมหามงคลต้อนรับปีใหม่ไทยในปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นทุกวันที่15เมษายนของทุกปีประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามลพบุรีเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปชมขบวนแห่วัฒนธรรมพร้อมรถบุพชาตินางสงกรานต์เทพบุตรเทพธิดาที่งดงามประการตาสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์รับความฉ่ำชุ่มเย็นและดนตรีรถแห่เสียงกระหึ่มตลอดทางช่วงเย็นส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และสนุกกับรำวงย้อนยุคไม่คุณพลาด15เมษายนนี้มหาสงกรานต์ชักพระหลวงพ่อพระงามลพบุรี